That's impressive. ช้างคือสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในโลกมันสามารถโค่นต้นไม้ใหญ่ได้อย่างง่ายดายด้วยการชนเพียงไม่กี่ครั้งซึ่งหากเราต้องเผชิญหน้ากับมันคงเป็นเรื่องน่ากลัวมากเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่กับนายอลันแม็กสมิธชายที่ต้องเผชิญหน้ากับช้างป่าขนาดใหญ่ที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ประเทศแอฟริกาใต้เมื่อช้างเห็นเขามันก็พุ่งเข้ามาหาเขาทันทีทั้งสองยืนประจันหน้ากันอย่างไม่ไหวติงและดูเหมือนว่าช้างเริ่มถอยห่างออกจากนายแม็กสมิธแต่จู่ๆพี่ใหญ่ตัวนี้ก็เริ่มทำอะไรบางอย่างอีกครั้งมันพุ่งเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วแต่ด้วยประสบการณ์ในป่ากว่า30ปีทำให้ชายผู้หนีนิ่งพอที่จะเผชิญหน้ากับช้างเจ้าป่าและในที่สุดช้างป่าตัวนี้ก็ถอยห่างออกไปและกลับเข้าป่าไปในที่สุดนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งขับรถเข้าไปเที่ยวในสวนสัตว์เปิดประเทศแอฟริกาใต้พวกเขาได้เจอกับฝูงสิงโตที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้จึงตัดสินใจหยุดรถเพื่อดูสิงโตใกล้ๆ Yeah but it's not a very good one Yikes ทันใดนั้นเองมีสิงโตตัวหนึ่งลุกออกมาจากฝูงและเดินตรงมายังรถของนักท่องเที่ยวจากนั้นมันจึงทำอะไรบางอย่างจนนักท่องเที่ยวในรถหัวใจแทบวายโอ้ my gosh I didn't know they could do that โชคดีที่นักท่องเที่ยวปิดประตูรถไว้ได้ทันและขับรถออกไปได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ชาย2คนถ่ายวิดีโอไปยังพุ่มไม้ที่กำลังขยับเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นDamn, yo! That hawk just came to me, bit me on the leg. มันคือหมูป่าที่พุ่งตรงมายังเขาถึงแม้หมูป่าจะสามารถวิ่งได้เร็วถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เขาก็เร็วพอที่จะหยุดหมูป่าได้และจับมันนอนลงกับพื้นอย่างเนียนซึ่งเขาได้คุยกับเพื่อนด้วยความประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ณแม่น้ำแมคนิลในอลาสก้าชายชื่อว่าดิลแฮมิลตันนั่งชมวิวอยู่ริมแม่น้ำแต่จู่ๆก็มีหมีกริซลี่ขนาดใหญ่เดินเข้ามาทางด้านหลังหมีขนาดใหญ่ตัวนี้เดินมานั่งข้างเขาด้วยท่าทีที่ผ่อนคลายแต่แล้วมันก็เริ่มทำอะไรบางอย่างมีกริซลี่ตัวใหญ่ตัวนี้ลุกและเดินออกไปซึ่งคาดว่ามันต้องการเพื่อนไว้นั่งชิลด้วยเท่านั้นนายคริสได้ปั่นจักรยานเสือภูเขาเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับสิงโตภูเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในดงหญ้าโดยบังเอิญและมันก็เกิดความสนใจนายคริสทันที This is really freaky That is a mountain lion and he's stalking meสิงโตตัวนี้เดินตามเขายังไม่คลาดสายตาจนทำให้เขาเริ่มรู้สึกกังวลเฮ้ Mr. Mountain Lion How are you doing ทั้งคู่ส่งเสียงคำรามใส่กันเพื่อส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายรู้ว่าไม่กลัว Where are you goingจนกระทั่งเขาเดินออกมาห่างจากสิงโตพอสมควรแต่สุดท้ายมันก็ยังเดินตามเขาอยู่ Stay back Stay there I'm not afraid of you ทั้งคู่ยืนจ้องหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งจนในที่สุดสิงโตภูเขาตัวนี้ก็ละความสนใจจากเขาและกลับเข้าป่าไปในที่สุดกระบือหรือควายเป็นสัตว์ที่คนไทยคุ้นเคยมากที่สุดเพราะมันคือสัตว์ที่เชื่องและไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนแต่กับควายตัวนี้นั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงที่นาบิติฮิลประเทศแอฟริกาใต้
ได้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวขับรถเข้าไปในสวนสัตว์และจู่ๆควายขี้โมโหตัวนี้ก็วิ่งไล่พวกเขาอย่างรุนระทึกพวกเขาคิดว่าหนีควายตัวนี้พ้นแล้วแต่ก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นควายขี้โมโหวิ่งลัดทุ่งหญ้ามาดักพวกเขาแต่โชคดีที่มันวิ่งไม่ทันและนักท่องเที่ยวก็ขับรถออกไปอย่างปลอดภัยกวางมูสได้ชื่อว่าเป็นกวางที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึงแม้มันจะเป็นสัตว์ที่กินพืชแต่เมื่อมันถูกคุกคามกวางมูสจะกลายเป็นสัตว์ที่ดุร้ายได้เช่นกันมีรายงานผู้คนถูกกวางมูสทำร้าย 5-10 คนต่อปีและในคลิปนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจเช่นกันเมื่อชายชาวอลาสก้าคนหนึ่งได้พบเข้ากับกวางมูสชายคนนี้หันไปมองมันจากนั้นกวางมูสก็ทำอะไรบางอย่างที่น่าตกใจมันพุ่งตรงไปหาชายคนนี้อย่างรวดเร็วแต่โชคดีที่เขาเข้าไปในห้องเก็บของทันกวางมูสยืนจ้องไปที่ประตูครู่หนึ่งจากนั้นมันจึงเดินออกไปอย่างสงบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินเท้าไปในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ประเทศแอฟริกาใต้พวกเขากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับช้างขนาดยักษ์ในระยะประชิดไกด์นำทางและนักท่องเที่ยวยืนเผชิญหน้ากับช้างแอฟริกาสูง4เมตรท่ามกลางความเงียบที่ตึงเครียดแต่แล้วช้างตัวนี้ก็เริ่มขยับตัวและทำอะไรบางอย่างด้วยประสบการณ์ของไกด์นำเที่ยวที่นิ่งพอทำให้ช้างตัวนี้ค่อยๆถอยห่างและเดินกลับเข้าป่าไปในที่สุดผู้ดูแลสวนสัตว์คนนี้ได้เข้าไปอยู่ในดินแดนของนักล่าอย่างสิงโตเสือและเสือดาวที่รายล้อมตัวเขาอยู่ถึงแม้สัตว์ทุกตัวในนี้จะเป็นนักล่าที่อันตรายแต่เขากลับเล่นกับมันอย่างดูคุ้นเคยด้วยความเคยชินเขาจึงลืมระวังด้านหลังและนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะมีนักล่าที่ซุ่มดูอยู่จากนั้นมันจึงทำอะไรบางอย่างที่เป็นสัญชาตญาณของมันเสือดาวจู่โจมเขาอย่างรวดเร็วแต่โชคดีที่เสือโคร่งอีกตัวช่วยเขาไว้ได้ทันและเขาก็ได้กล่าวขอบคุณเสือโคร่งตัวนี้อีกด้วย